เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคณะพระธรรมทูตนะคะที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากการเปิดเผยพระปาโมทย์วาทโกวิทโทนิสิตปริญญาเอกสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้านวิทยาศาสตร์กับสมาธิสติและเมตตาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีแห่งสติณมหาวิทยาลัยเอลเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์หันษาธรรมมหาโสผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติร่วมติดตามทำให้เห็นการตื่นตัวของคนยุโรปมองว่าสมาธิเป็นวาระแห่งชีวิตขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดคนยุโรปจึงหันมาสนใจเรื่องสมาธิสาเหตุที่ทำให้ศาสนาพุทธเจริญในโลกตะวันตกและยุโรปเพราะผู้เรียนไม่ได้เรียนพระพุทธศาสนาเพื่อไปเป็นพุทธแต่เป็นการศึกษาเพื่อพุทธศาสนาเพื่อเป็นคริสต์ที่ดีหรือเป็นมุสลิมที่ดีการศึกษาเพื่อพุทธศาสนาของโลกตะวันตกและยุโรปจึงใช้วิธีการทดลองการเจริญสติจนทำให้การแพทย์พัฒนาขึ้นมาเรียกว่าMBCT หรือ Mindfulness Based Connective Therapy คือการบำบัดจิตบนพื้นฐานของการเจริญสติหรือการบำบัดจิตแก้ไขความเครียดนักวิทยาศาสตร์ศึกษาจิตมองว่าวิทยาศาสตร์กับการศึกษาจิตมีความเกี่ยวเนื่องกันจึงทำให้เกิดคำถามที่จะศึกษาเรื่องจิตสติสมาธิอย่างไรจะทำให้วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์เรื่องจิตได้จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังพระปาโมทย์จึงมองว่าการก้าวกระโดดของการเรียนรู้สมัยใหม่กับการเดินทางมาฮังการีในดินแดนยุโรปครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของวิชาด้านพระพุทธศาสนาที่จะได้เรียนรู้ถึงคนยุโรปไม่ได้เพียงศึกษาแค่สมาธิเท่านั้นหากแต่พัฒนาถึงการเป็นครูสมาธิสามารถสอนผู้อื่นได้รวมถึงวิธีการสอนที่ทำให้เกิดความสนใจร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนพบกับงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก 27-30 กันยายนนี้ณศูนย์การค้าสยามพารากอนสอบถามข้อมูลได้ที่02-254-2546สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ